้อแรกยี่สิบคูณ12ใช่ไหมก็จะได้เป็นอะไรครับ 4x 4x อะไรมีดีเก่งมากพี่ครูลืมเอาเครื่องหมายคูณเข้าไปในวงเล็บ13ใช่ป่ะครูคะเก่งสุดๆพี่ครูดูกระดานกันลูกมัน1ส่วน 3x ใช่ไหมลบกับ 2x ลบ5ส่วน4ดีๆรีบทำเลยๆเลยลูกครูลูกอ่องเขาจะได้ไม่ว่าอะไรตัวนี้จะได้เป็น 4x ใช่ป่ะลบกับ 4 คูณ 3 ใช่ไหมพี่ครูใส่วงเล็บด้วยนะ 2x ลบ 5 เท่ากับ 10 ตอนนี้เรากำลังเรียนกับครูเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาเครื่องหมายลบเนี่ยคูณเข้ามันจะได้เป็น 4x ใช่ป่ะลบ 6x บวก 15เท่ากับ10แล้วพี่ครูก็ย้ายข้างเก่งมากเขียนได้5พอดีเลยเก่งมากเลยค่ะลบ5ส่วน2เสร็จแล้วนะครับลบ5ส่วน2ไม่ถูกลูกกลับไปที่คณิตครับพี่เชนมีผิดซ้ำข้อ1เก่งมากเลยค่ะเราจะพูดนะครับอันนี้ง่ายเลยครับขึ้นตัดได้เหรอไม่ทำให้เครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณให้เรียบร้อยก่อนค่อยทำลูกยังตัดไม่ได้ต้องทำอย่างนี้หรออืมทุกข้อค่ะถ้าเป็นเศษส่วนหารกันต้องทำให้เป็นในรูปคูณทั้งหมดก่อนอืมลูกทำเลย1ส่วน6 1ส่วน6เดี๋ยวแม่ช่วยสอน1ส่วน6หลังเครื่องหมายหารก็คือเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนทันทีเลยค่ะคูณ3ส่วน1คูณ3ส่วน1ก็คือคูณ3ส่วน1เลยลูก3ส่วน1ก็คือ3นั่นแหละลูกแล้วก็ตัดกันปึ๊บ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 ตัดเลยค่ะเก่งมากลูกใช่ค่ะ1ส่วน2เดี๋ยวพี่ผู้ทำแก้ถึงตรงนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวพี่ผู้มาดูต่อตอนใหม่นะคะฮัลโหล3ส่วน8ก่อนได้เลยลูก3ส่วน8อังกฤษโตนะครับถึงไปแล้วค่ะใช่ครับเดี๋ยวอังกฤษก็มาเรียนต่อตอนใหม่เหมือนกันลูกแต่ว่าเดี๋ยวเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนค่ะจะเรียนอังกฤษนะครับปึ๊บเก่งมากลูกพี่เซนแป๊บนึงนะไม่ต้องตัดไม่เป็นไรลูกไม่ต้องลบไม่ต้องลบไม่เป็นไรไม่ต้องลบค่ะไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรจริงๆเชื่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูดูผิดไม่เอาดีกว่าโอเคตัดเลยลูกโอเคได้เลยค่ะเก่งมากค่ะโอเคข้อถัดไปเลยลูกเจ็ดส่วนสิบคูณห้าส่วนสามไม่เป็นไรลูกก็เรามีคอมพิวเตอร์ลูกเจ็ดส่วนสิบคูณห้าส่วนสามนะบางข้อลืมใส่ question mark นะลูกดูให้เรียบร้อยจะได้ไม่ต้องแก้หลายรอบตัดเลยค่ะดูได้นะบางอันอ่ะใช้ past me บางอันใช้ show me นะลูกไม่ใช่ใช้ past me ทั้งหมดนะเก่งมากค่ะเยี่ยมมากลูกโอเคการฝึกฝนคือสิ่งที่สำคัญนะคะไม่ต้องหรอลูกเก่งมากค่ะเอาเลยลูก5
ส่วน3แม่ทำเองค่ะที่สองอื่นใกล้คู่แหละเปลี่ยนหันเป็นคูณก่อนลูกเดี๋ยวเราต้องไปคิดในใจก่อนแล้วถึงจะกลับท่ามาอีกครั้งหนึ่งเก่งมากเยี่ยมนะคะเด็กๆตัดเลยลูกเก่งมากเลยค่ะเยี่ยมเลยลูกความมั่นใจมันเกิดจากการฝึกฝนนะคะทุกอย่างลูกเราต้องมีประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะลูกลูกมีดีของแม่สู้ๆเก่งสุดๆเยี่ยมเลยลูกเยี่ยมเลยตอบได้เลยค่ะต่อไปข้อถัดไปเลยลูกดูนะคะเด็กๆเราต้องมีความมั่นใจในทุกอย่างที่เราทำนะคะเปลี่ยนหันเป็นคูณใส่เรื่องหมายคูณไว้ก่อนเลยได้นะคะโอเคเก่งมากเลยลูกเยี่ยมค่ะความมั่นใจมันอยู่ที่ประสบการณ์ส่วนตัวของเรานะลูกไม่มีใครสามารถถ่ายทอดได้นะลูกเยี่ยมมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐนะลูกสามารถทำได้ทุกอย่างแม่อย่าเพิ่งพูดดูนะคะน้องมีดีไม่เคยโดนหลอกเลยนะคะเขามีปินซิเปิลนะคะดูนะคะไม่มีทางหลงกลเลยค่ะเยี่ยมลูกทำได้นะพี่เซน8188216ลูกอย่าเขียนเลขผิดเอาแม่8เลยค่ะเยี่ยมมากลูกเสร็จเกินเขาจะสามารถทำเป็นจำนวนคระได้ทันทีแล้วค่ะเยี่ยมมากลูกข้อถัดไป Go No No เปลี่ยนหันเป็นครูแล้วกลับเสร็จเป็นส่วนลูกอย่าลืมค่ะไม่ต้องขอโทษลูกรีมายกับตัวเองนะจ๊ะเอายังลบดีๆไปลบก็ได้นะลูกโน้เราเขียนซ้ำเลขเดิมไม่ได้ลูกนี่เอายังลบนี่เดี๋ยวยังลบนี่ลูกเอายังลบเราโน้โน้โน้อย่าเอาเออนั่นแหละค่ะลบเราต้องมีสติลูกเยี่ยมค่ะนี่ตัดได้เลยเก่งมากลูกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะลูกแต่หนูให้ครูดูทีละหน้านี่นะก่อนเนี่ยหนูตั้งครูเป็นโฮสต์ก่อนนะจ้าหลังตรงลูกมีสตินั่งขัดสมาธิได้นะแม่ปากแม่แดงอย่าลืมมีดีกับเซนเซนย้ายห้องนะเ
ได้เลยลูกครูถูกยังชูมีอันนี้มันผิดข้อไหนอ่ะข้างล่างใช่ไหมชูมีได้อยากทำและทำในกระดาษก็ได้ครูยังไม่ทำกับไอแพดเนี่ยอ่านหน้าต่อไปเลยลูกมันก็เหมือนกันนะคะแต่แค่ว่าหนูไม่รอบข้อไงถึงทำกระดาษหนูก็ต้องแก้แบบนี้แหละลูกเพราะว่าหนูไม่รอบข้อโชว์อะไรคะเดอะดอลืมอะไรลูกคอมม่าไปไหนหลังเดอะดอส่งมาเลยครับเก่งมากค่ะฉันก็ประมาณนี้นะเอาได้เลยลูกแล้วก็แม่สอนอันเนี้ยลูกอ่ะ1ส่วน7คูณกับลูก1ส่วน7เขียนว่ามันคือ2ส่วน1ข้างล่างอ่ะไอ้ตรงข้างหลังน่ะอ่ะ3ส่วน7เห็นป่ะมันก็คือหารด้วย2ส่วน1ก็เป็น3ส่วน7คูณ1ส่วน2มันไม่ได้มีหลอกอะไรเลยอ่ะเค้าแค่นั้นอ่ะมีที่ใจเลยอ่ะแล้วมีที่ทําพร้อมแม่เดี๋ยวมีที่จะเข้าใจแม่ก็คือเลข2อ่ะเค้าเขียนให้น้องมีดี้อ่ะรู้ว่าเป็นจำนวนเต็มเพื่อให้งงแต่จริงๆแล้ว2ที่มิดี้รู้เสมอก็คือ2ส่วน1 6ก็คือ6ส่วน1เพราะว่าเลขจำนวนเต็มทุกอย่างหนูงงตรงไหนคะงงว่าทำไมมันถึงมี2ส่วน1ได้เอาจำนวนเต็มทุกจำนวนเต็มในธรรมชาติเนี่ยลูก2 5ที่หนูเรียนเนี่ยที่หนูเรียนป.2ถึงป.3ป.4เนี่ยเราเขียนเลข5แต่จริงๆแล้วมันมีเลข1อยู่ข้างล่างแต่เค้าล่าไว้ให้ทุกคนเข้าใจตอนนี้มันจะต้องเวลามาทำเสร็จส่วนเธอจะต้องเปิดแปลงร่างมาให้ฉันรู้มีดีทำหน้าดีๆเราต้องพร้อมที่จะเรียนรู้ถึงแผ่นที่3แล้วค่ะเหลือแผ่นสุดท้ายโอเคทำกับแม่ก่อนแล้วอย่าเพิ่งทำหน้าอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรู้เดี๋ยวแม่เดี๋ยวพอมีดีเปิดใจรับหนึ่งส่วนเจ็ดคือถ้าเราหัวสมองรับเราก็จะต้องเข้าใจแล้วเราก็ต้องเปิดใจด้วยลูกเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วน2ส่วน1เป็น1ส่วน2โนเขียน1ส่วน2มันจะ2อย่างเดิมไม่ได้มันต้องแปลงร่างเลข2นะมันคือมี1ส่วน1อยู่เขาหลอกเด็กคูณ1ส่วน2เลยเถื่อแม่แล้วเดี๋ยวเราต้องเปิดใจในการรับรู้สิ่งใหม่ไม่ใช่ทำหน้าตูดหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งใส่เลยค่ะ7คูณ2ได้4เดี๋ยวจะไปทำแล้วเข้าใจไปเรื่อยๆลูกถ้าเราเรียนเปียโนเราจะต้องเข้าใจความซับซ้อนใส่เลยข้างหน้าเหมือนเดิมเปลี่ยนหารเป็นคูณหารเนี่ยมันอยู่ในรูปนี้ไม่ได้กับเศษเป็นส่วนเดิมมันคือ6ส่วน1เป็น1ส่วน6ทันทีเราต้องเข้าใจเราไม่ทำหน้าตูดพร้อมรับรู้สิ่งใหม่นะลูกทุกอย่างเราเกิดมาแต่ว่าในนี้มันมี2อันนะอะไรไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องถ้าดูไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นไรน่ะ3ส่วน7มันก็คือคูณด้วย1ส่วน2เราคิดแล้วเราก้าวข้ามไปอีกอันหนึ่งเลยเนี่ยมันก็เหมือนกันแหละลูกเขาแค่อธิบายเด็กที่ไม่มีพ่อแม่สอนได้จำนวนคลาสทำเป็นเสร็จเกินก่อนเลยลูกห้าส่วน3ค่ะเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนโน7ส่วน1ก็กลายเป็น1ส่วน7อันนั้นมันคือ7ส่วน1คูณ1ส่วน7เลข2มาจากไหนล่ะลูกทำตามเนี่ยดูแม่1ส่วน7ปึ๊บตัดไม่ได้คูณกันได้เลยค่ะอ
เก่งมากลูกข้อถัดไปลูกเดี๋ยวเราจะได้นานั้นไปเรื่อยๆนะคะเอาข้างหน้ามาเลยค่ะสามส่วนสี่เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนเลยเยี่ยมค่ะตัดได้ไหมลูกโอเคลูกตอบได้เลยหรือเปล่าไม่ได้นะคะดูนะคะเด็กๆทุกอย่างนะคะเราต้องเรียนรู้ทุกวันเนาะลูกต่อไปสามส่วนสิบเอามาได้เลยไหมโอเคลูกสามส่วนสิบเครื่องหมายหารเธอจะอยู่รูปนี้ไม่ได้เธอต้องแปลงร่างเสมอเป็นหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนเป็นห้าส่วนสามโน no. มันดูเลข5เนี่ยมันคือมี1อยู่ข้างล่างมันคือ5ส่วน1พอกลับปุ๊บเป็น1ส่วน5พดข้างหน้าเราไม่สนใจมันลูก5น่ะที่หนูเห็นเนี่ยมันคือ5ส่วน1ก็กลายเป็น1ส่วน5ตัวนั้นน่ะกลายเป็น1ส่วน5อามีที่ทำไปก่อนเดี๋ยวคุณครูลูกอมเขาต้องไปทานข้าวไม่คุณ1ส่วน5ลูกลบมันเป็น5อยู่เนี่ยเราต้องกลับล่างมันก็คือกลายเป็น1ส่วน5พดข้างหน้ามันไม่ได้เกี่ยวกับใครมันก็ต้องดูแลแต่สามส่วนสิบมันไม่ได้มาเกี่ยวกับตัวนี้เอาเป็นหนึ่งส่วนห้าตัดเดี๋ยวแม่จานั้นนี่ลูกไม่มีตัดเป็นห้าสิบข้าถัดไปเลยลูกเร็วคุณครูต้องไปทานข้าวลูกต่อไปทำกับแม่ไปก่อนนะโอ้ยมีที่ลบสิเอายังลบสิน่ะมันเราเขียนกดมากไงลูกลบเบาๆหรือแค่เบาๆก็ได้แล้วเยี่ยมลูกทำงานต้องมีความเรียบร้อยนะคะไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณแม่กวาดให้นะคะกูวิ่งเลยลูกเดี๋ยวคุณครูจะได้ไปกินข้าว4ส่วน7เขียนเลยเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนคูณ7ส่วน3 no มีดีดูนะ4ส่วน7ข้างหน้ามีดีปิดไปเลยมีดีเอามือปิดมีดีเอามือปิด4ส่วน7ไว้ดูนะเครื่องหมายหารเนี่ยหลังเครื่องหมายหารจะต้องกลับเศษเป็นส่วนมีดีนะเครื่องหมายหารเป็นคูณ no ไม่ต้องไปสนใจข้างหน้าเลยลูกมันคนละพจน์อันนี้คือพจน์ข้างหลังเนี่ยหลังเครื่องหมายหารมันคือเลข3ใช่ไหมเลข3นะมีที่เห็นไหม3เนี่ยเขียนอยู่เนี่ยเลขตัวเนี้ยมันคือ3ส่วน1เลข3ไม่ต้องไปสนใจข้างหน้า3นะที่หนูเห็นนะมันคือ3ส่วน1ที่ก้นกำเนิด3เข้าใจยังเข้าใจเลยมันจะไปยุ่งอะไรกับ4ส่วน7ล่ะลูกมันไม่เกี่ยวอะไรกันเลยอะค่ะ4ส่วนแม่หนู21 73 21แม่หนูรู้ค่ะแต่ว่านี้มันขีดไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรลองดูดิเข้าใจไหม3ส่วน5หารเธออยู่รูปนี้ไม่ได้เธออะไม่มีสิทธิ์มาเจอใครปึ๊บนั่นแหละลูกมันก็คือตัวของมันเองจะไปยุ่งอะไรกับพจน์ข้างหน้าไม่เกี่ยวเลยเห็นไหมล่ะเข้าใจยังแค่เนี้ยลูกเขาหลอกเด็กไงมินี่ลองดูสิน่ะโอเคเข้าใจนะปลดล็อกตัวเองนะหนึ่งเรื่องนะเด็กๆแม่สอนเลยนะลูกเราต้องตั้งแกนลูกอย่าทำหน้าตูด
และยอมรับทุกการเรียนรู้นะลูกเพราะเราทำเป็นเหมือนน้ำไม่เต็มแก้วเราไม่มีทางรู้อะไรทั้งหมดตัดได้ไหมลูกไม่ได้ตอบแค่นั้นเลยค่ะจำนวนคลาสเธอเขียนได้เลยเปล่าทำเป็นอะไรลูกเสร็จเกินเสร็จเกินเก้าอะไรลูกเก้าคูณหนึ่งได้9บวกอีก4เป็น13 3ส่วน913ส่วน9ลูกเขียนเลยเปลี่ยนหารเป็นคูณภาค4นะคะเปลี่ยนหารเป็นคูณอัตพจน์นี้นะลูกทานก่อน9คูณ1ได้9บวก1เป็น10ส่วน9เขียนได้เลยไหมเขียน10ส่วน9ได้ไหม9ส่วน10เก่งมากตัดได้เลยค่ะสิบสามส่วนสิบตอบได้เลยไหมลูกไม่ได้ค่ะค่ะเยี่ยมค่ะสิบหนึ่งสิบใช่ค่ะสิบหนึ่งสิบสิบสิบแล้วก็เหลือเศษสามส่วนสิบเก่งมากลูกโอเคข้อสุดท้ายแล้วนะเด็กๆสู้ๆสู้ๆ11คูณ1 11บวก1เป็น12ส่วน11เธอหารเธออยู่รูปนี้ไม่ได้เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วน6 1ส่วน6เยี่ยมตัดได้เลยลูกตัดกันชุชุ6 1 6 6 1 6ใส่1เลย6 2 12โอเคเป็น2ส่วน11เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราให้ครูตรวจนะคะลงเวลาครูไปแล้วใช่ป่ะหนูลงเวลาเลยลูกไม่เป็นไรครูน้ำฝนไม่ใช่ครูน้ำฝนครูลูกอมเที่ยงเที่ยงแล้วก็เที่ยงครึ่งตอนนี้เป็นเวลาเที่ยง43เฮ้ยเราไม่ได้เข้ามาตอนเที่ยงนะก็ได้ก็ได้มีที่ลองบอกครูดิ